พาตี้แฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้พาตี้พาชมสวนหน้าร้านนะคะลาเวนเดอร์สวยไหมเพื่อนๆดอกไม้หน้าร้านอาหารค่ะงามไหมงามมากสีนี้งามค่ะงามกุหลาบงามมากวันนี้พาตี้จะพาไปเก็บเชอร์รี่นะคะต้นเล็กๆเก็บได้แล้วค่ะปีนี้ปีแรกค่ะที่ได้เก็บว้าวสุกแล้วนะเชอร์รี่สุกแล้วเข้าไปดูนี่เก็บเชอร์รี่กินค่ะต้นเล็กๆปีนี้ปีแรกนะคะที่ได้เก็บถ้าเราไม่เก็บตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนกเขาก็จะมาเก็บมากินเอาเพราะว่ามันสีมันแดงเก็บกินนี่ชิมดูก่อนหวานมากปีนี้ปีแรกค่ะเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่เก็บลูกนี้ลูกนี้นี่ปีนี้ปีแรกที่ได้เก็บค่ะลูกนี้แดงแดงมากลูกนี้นี่เชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่เชอร์รี่ลูกแดงๆมาเก็บเชอร์รี่กันค่ะต้นเล็กๆต้นนี้3ปีนะคะต้นนี้3ปีได้กินแล้วค่ะปีนี้ปีแรกเก็บเลยนะคะเก็บเลยเชอร์รี่สวนหน้าบ้านต้นนี้อยู่หน้าบ้านค่ะนี่เชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่มาเก็บเชอร์รี่กันค่ะนี่แดงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ารับชมสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย